ทุกคนคือเจ๊ขอนำเสนอโคเรียนบันนะจ๊ะโคเรียนบันเป็นขนมบันปังบันเกาหลีที่มีความนุ่มเหนียวเป็นขนมปังแป้งนุ่มและเหนียวกึ่งขนมปังกึ่งอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกต้องลองเอาเองเอามายัดใส่ไส้คัสตาร์ดซึ่งมีความหอมและละมุนมากจะกินเย็นก็ได้หรือจะไปปิ้งก็ได้อร่อยมากใช้วิธีการจีบและอบ 100% นะจ๊ะคุณค่ะอย่าลืมสะสมสติ๊กเกอร์หน้าตาเป็นเช่นนี้นะจ๊ะเปิดออกมาจะเป็น2ชิ้นเช่นนี้อันนี้คือกินแบบเย็นจะมีความแป้งแข็งและกระด้างเล็กน้อยวิธีการกินให้อร่อยและสมูทไปเข้าตู้เย็นไปเข้าไมโครเวฟ30วินาทีอุ่นๆหรือจะหม้อทอดสุญญากาศก็ได้มีความนุ่มแน่นหนึบเอาไปอุ่นแป๊บรู้แล้วว่าอุ่นแล้วเหมือนอะไรพอใส่ไมโครเวฟเหมือนซาลาเปาเป็นความผสมผสานระหว่างขนมปังกับซาลาเปาผสมกันมันจะแบบนี้นะคะนี่นุ่มนุ่มเหนียวเหนียวเหมือนฟิลเหมือนกินซาลาเปาไส้ครีมแต่มันอร่อยกว่านั้นเพราะมันมีความเป็นเนื้อขนมปังอยู่ในนั้น10ถึง15วิพอไม่งั้นไส้จะเหลวอร่อยมากลองเอาไปใส่หม้อทอดอยู่อันหนึ่งแป๊บนึงแต่ถ้าเราใส่หม้อทอดสุญญากาศจะเป็นแบบนี้ซึ่งเหมือนกับซาวปิ้งซาวปิ้งมีความนุ่มยืดไม่เห็นมีความนุ่มยืดน้อยกว่าการใส่ไมโครเวฟดังนั้นแนะนำว่าใส่ไมโครเวฟ15วินาทีอร่อยสุดลองลงมาคือหม้อทอดสุญญากาศลองลงมาคือการกินแบบเย็นดีเลี่ยกริมกะเหรี่ยสุดสุดหอมละมุนและหวานน้อยอร่อยมากยังไงตัวนี้ซื้อเจ๊ก็ปันใจให้กับไมโครเวฟอร่อยกว่า